สวัสดีครับวันนี้นะฮะผมก็มาอยู่ที่สนามกอล์ฟลำไยพรรณีนะครับแต่วันนี้ผมมีแขกรับเชิญสุดพิเศษครับสุดพิเศษเดี๋ยวเราไปเจอเดอะฮักครับโปฟุกครับรัฐนนท์นะฮะสวัสดีครับครับนี่ฮะโปภูมิศักดิ์แสนสินนะครับนี่ครับโอมินนี่ชาแนลนะครับนะฮะวันนี้เรามาเอ็กกันนะฮะมาเจอกันครบพร้อมหน้าพร้อมตาผมก็เลยคิดว่าวันนี้จะทำวันขับชาเลนจ์ที่หลุมหนึ่งเดี๋ยวไปดูกันโปฟุกครับโปฟุกเลือกเหล็กอะไรครับเลือกเหล็ก3ครับเพราะว่าเป็นเหล็กโปรดเหล็กโปรดนะฮะเพราะว่าเพิ่งเบิกมาเฮ้ยโปรดนะตอนนี้ไม่เขียมโปภูมิเลือกอะไรครับกระเทยครับโปภูมิชอบกระเทยโหยดูสภาพครับดูสภาพกระเทยโปภูมินะฮะไม่เลิฟรู้ใจกันรอบ19นะฮะ 910S นี่น่าจะต้องประมาณกี่ปีฮะ12ปีดูหน้าขาวสะอาดนะไม่เลิฟแต่จริงๆแล้วนี่มีกี่ตัวเก็บไว้บ้านมีสำรองตัวนึงมีสำรองฮะกะว่าจะไม่ลาจากกันชั่วชีวิตแตกหรือเปล่าโอ้โหเอาเหล็กโบมินนี่เลือกเหล็กอะไรครับดีกว่าค่ะเหล็ก5โอเค770โอเคเหล็ก5สวยและดีไม่มีในโลกนี่ไปฮะผมเลสคิวนะครับรอบ19ครับนี่ก็เก่าไม่แพ้โปภูมิเหมือนกันนะใกล้เคียงกันนะไปครับไปลุยกันฮะโปภูมิครับกับรอบ19ของเขานะครับไม้โปรดวันขับชาเลนจ์โด่งดันดอครับตอนนี้ฮะสวยมากครับสวยมากไปครับโปฟุกนะครับอยู่กับเหล็ก3ตัวโปรดนะฮะเพิ่งแลนดิ้งนะฮะกำลังร้อนวิชาเลยฮะตอนนี้เดอะฮักเราสายขนวยนี่ใครแพ้ปัดจิงหรีดป่ะเนี่ยใครแพ้ปัดจิงหรีดสี่ทีเหรอโนเตียมแล้วแปะมือกับนานาได้ป่ะไกลน้องโปมินี่ชาแนลนะครับกับเหล็ก5ของเขาไพลาเมดที่ว่าไกลฮะสวยและดีฮะไม่มีอยู่จริงนะไปแล้วฮะไปแล้วฮะกลางแฟร์เวย์ครับผมสปอนเซอร์เต็มตัวนะครับโปรมินี่207บวกสโลป213ค่ะ213หลาทวนลมเหล็ก5 213หลาหรือโปรมินี่ตีไกลขนาดนี้นะฮะท่านผู้ชมดูนะฮะแล้วเกมแพลนนะคะมันขับชาเลนจ์ของเรานะฮะเฮ้ยโอ้โหโปรมินนี่ฮะการปั่นจิ้งเหลนมันเหมือนจะได้ปั่นไปครึ่งนึงแล้วเนี่ยมันนี่แล้วตีไปเมื่อกี้คือท่านี้รอแล้วนี่น่าทิ่มนะฮะแต่ว่าโอ้โหตีดอเสือแล้วลบมาฮะเหลือ199หลานะครับโอ้โหแล้วไม้โปรดเขาเลยอ่ะไม้โปรดเลยพอดีเลยอ่ะ199อ่ะต้องตีม้วนอย่างนี้อ๋อสไลด์นิดนึงครับไปดูกันเลยครับไม่ได้ม้วนคนนึงยังโหดฮะออนเลยโอ้โหตีตีไฮบริดคัดสไลด์ธรรมดาธรรมดาเกมแพนนะผมแต่งหน้าประภูมิมาแค่2หลาครับ197แต่ดูลายดีครับลายเป็นไงดูลายฮะโอ้โห
ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วฮะ297หลาคุณลูกนี้นี่ต้องออกไปป่าซ้ายม้วนเข้ามาเดี๋ยวว่าซ้ายมีบ้านนะครับเสียงหลังคาจะดังถึงกล้องร่มครามฮะป่าซ้ายนะฮะเฮ้ยเฮ้ยดำดำโอ้โหสวยงามฮะเดี๋ยวไปดูนะฮะประมาณ2กันทงครับผมไปดูโปรโฟกดูโปรโฟกฮะเหลือระยะเท่าไหร่ครับ195ครับ195นะฮะโอ้โหบายช็อตด้วยลูกนี้มองไม่เห็นทงด้วยนะฮะแล้วดูลายครับเข้าไปดูลายนะฮะจมมากครับลูกนี้อยู่ในรอยไดเวิร์ดฮะไดวอร์ดครับไดวอร์ดครับผมโอ้โหนี่จะตีไปไหนฮะสับท่านี้สับท่านั้นเลยนะฮะสับด้วยเหล็ก3ในรอยไดวอทนะฮะมีกองเชียร์ด้วยนะครับโปรมินี่ชาแนลเชียร์อยู่นะครับนี่ฮะอื้อหือหุ้ยสวยอ่ะสวยงามอ่ะถึงจะพูดเป็นไงครับน้องๆสั้นไป30ครับน้องๆต่อแล้วไล่กันเต็มเลยโอบินนี่นะฮะจัดไว้ย่ำแย่มากนะสถานการณ์ตอนนี้นะครับเหลือประมาณ40หลา50หลานะฮะมีต้องตีข้ามบ่อทรายด้วยการใช้เหล็ก5นะคะโอ้โหข้ามบ่อทรายด้วยการใช้เหล็ก5ย่ำแย่มากพี่ว่าไปถนนก็ได้นะไปถนนซ้ายก๊อกๆๆไปอะไรอย่างเงี้ยคิดอยู่แล้วเดี๋ยวทำไมถึงโอ้ไปแล้วฮะเฮ้ยขึ้นไปโอ้ตกทรายนะครับผมไม่ตรงทรายเลยขาดท่ามาแล้วตอนนี้ท่ามาแล้ว เข้าท่าแล้วครับพอฟุกนะครับเหลือ30หลานะครับเขาแอบซ้อมครับผมเห็นเลยได้ไหมใครพอฟุกแอบซ้อมนะฮะเดี๋ยวจับปรับเลยฮะเดี๋ยวหาว่าเราไม่มีหลักฐานนะซ้อมกันพับหน้าดูนี่เหลืออีก30หลานะครับกันเหล็ก3ของเขาดูครับพอฟุกจะเล่นไงครับเนี่ยห้าทีครับไปวิ่งขึ้นบนกีโอเคครับจัดไปครับพูดเหมือนทำได้เฮ้ยสวยนะครับเนี่ยโอ้โหไม่ใช่ธรรมดานะครับของจริงเหมือนอีพีที่แล้วเหล็ก5ในบังเกอร์นะครับเดี๋ยวเขาจะหาว่าพี่ละนาสอนแล้วเหล็ก5ในบังเกอร์นะครับผมมันจะโดนที่ชายผมเฮ้ยได้ไหมเปิดต้องเปิดแบบสุดๆเลยเปิดแบบสุดๆแล้วเล็งซ้ายเยอะๆพอดีเอาละครับมีโค้ดด้วยนะครับแอนมาดิโค้ดนะย่อโค้ดไม่ยอมนะฮะเปิดอีกไม่ได้ระวังนะบ้านน่ะบ้านข้างหลังก็ระวังเด้อไปแล้วนะโอ้ยชัดเจนแล้วฮะนี่ท่ามาแล้วตะแกรงคอรอแล้วครับตอนนี้ตีดินตีดินชอบชอบชอบต้องชอบแล้วตีดินเยอะเยอะโอเคสวยค่ะเมื่อกี้เราเจอคนขี้โกงฮะมีคนซ้อมฮะทอใหญ่เลยฮะนี่ฮะท่ายังจับอยู่เลยฮะท่านี้เลยนี่ฮะอาการออกฮะนี่ต้องโดนปรับไหมครับต้องโดนปรับครับมีการซ้อมผมพูดปรับการสองแต้มสองแต้มเอาใจโบมีนฟังโบมีฮะต้องแปรปรับเขาปรับแต้มเดียวก็พอปรับสองแต้มนี่เท่ากับโบมีนแล้วนะปรับไม่ได้นะจะเยอะนะทำไมปรับเพื่อนสาม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 ฮะนี่ประภูมิตีมาออนเลยนะครับอย่างสวยฮะไปดูฮะภูมินะครับประมาณ30ฟุตนะครับออนลูกนี้ท่านี้เลยเหรอเราเรียนมาที่ผมเรียนมาเฮ้ยอุ้ยแช่ไม่เรียนดีกว่าไหมไม่ถ้าเรียนแล้วไม่เรียนดีกว่าสอบมันเยอะเดี๋ยวเราไปดูปอวินนี่ฮะหลังจากมรสุมชีวิตผ่านทั้งทรายผ่านทั้งป่าโอ้ยย่ำแย่พอสมควรนะคะตอนนี้ก็ได้พัด6เข้าไปแล้วนะฮะไหนนะคะช็อตที่6จากที่ผ่านมรสุมชีวิตมาแล้ว
วยงามนะฮะสวยงามนะครับโอ้โหช่วงนี้รายได้จะไม่พอรายจ่ายนะฮะของผมนะฮะใสๆฮะเหลือแค่คันธงครึ่งนะฮะอะไรฮะอะไรฮะเบอร์ดี้โชว์เลยฮะถ้าเบอร์ดี้ได้นะครับเดี๋ยวให้แชมป์ปั่นเลยโอ้ยช่วงนี้รายได้ไม่พอรายจ่ายฮะรายได้ไม่พอรายจ่ายพาครับพาครับโอ้ยใสใสฮะใสใสฮะใสใสฮะเราไปแข่งพัดกันเจ็ดหลอกฮะนี่ต้องสอนพัดด้วยนะฮะไปวิ่งฮุกไปเด็กอ๋อนี่โปรมีเริ่มมีความหวังเล็กๆขึ้นมาแล้วเริ่มมีความหวังเล็กๆขึ้นมาแล้วเพราะโปรภูมิ2มาแล้วยังไม่ใกล้เลยนะฮะไหนฮะดูรัตนนท์พัดพานะผมเกิดในป่าช้าครับปั่นถึงยากโอ้โหสวยงามฮะสวยงามครับไปมาร์คฮะพัด7ของโปรมีนนะฮะพัดที่7ของโปรมีนนะครับเล่นก่อนเล่นก่อนดูโคตรตรงอ่ะโอ้ยยังไม่ลงเอกฉันเอกฉันนี่เนียนมากลูกโอเคโอ้โบกี้ฮะไม่มีอ่อยให้โปรมินี่นะครับเอาชนะโอ้โหเอกฉันแล้วครับวันนี้เก็บมาร์กเลยครับชัดเจนมากมาร์กคิตตี้สวยๆเก็บเลยครับชัดเจนนะครับวันนี้ถือว่าเป็นการซ้อมครับน้องมินนี่วันขับชาเลนจ์ครั้งแรกถือว่าเราให้อภัยนะครับทำเพื่อแฟนคลับของทุกๆคนนะครับฝากติดตามโปรมินนี่นะครับเดอะฮักนะครับโปรฟุกรัตนนท์นะครับแล้วก็โปรภูมิด้วยนะครับครับจับหูจับหูไปเลยค่ะ1รอบไปเลยค่ะไปเลยค่ะถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบายไปแล้วครับเจอกันใหม่ครับเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย